สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนะนำแนวทางในการวิเคราะห์สินค้านะครับจัดทำโดย oatonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon แล้ววันนี้นะฮะในคลิปนี้เรามีโปรโมชั่นมาเสนอเพื่อนๆด้วยครับแต่เราไปดูการหาสินค้าขายดีก่อนนะครับอะอย่างธุรกิจนี้นะครับ Touchback เนี่ยเป็น Best Seller บน Amazon เลยแล้วเราจะดูยังไงว่าขายดีนะครับการดูขายดีเนี่ยถ้าใครติดตามคลิปของโอ๊ตออนไลน์มาตลอดผมจะบอกว่าให้ดูแรงกิ้งครับแรงกิ้งคือการจัดอันดับแล้วว่าสินค้าที่อยู่อันดับ1คือขายดีที่สุดแล้วก็ในหมวดหมู่หนึ่งนะครับใน Amazon เนี่ยนะครับอย่างเช่นนี้เป็นหมวด Health and Household นะครับซึ่งหมวดนี้นะครับมีสินค้าถึงประมาณมีท็อป 10% นะครับแปลว่า 100% ต้องคูณ10มีทั้งหมด 500,000 คูณ10ก็คือ5ล้านชิ้นนะครับมีการจัดอันดับแรงกิ้งขำๆก็ยังอย่างน้อยเป็นล้านชิ้นขึ้นและเขาอยู่อันดับที่24ของอย่างน้อย1ล้านอ่ะแปลว่าธุรกิจนี้อันดับ24ขายดีมากๆ2003ก็ยังถือว่าดีมากๆคิดดูนะของเป็นล้านชิ้นเขาอยู่2003อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจะดูธุรกิจนะครับเนี่ย24 เอ่อ 72 24เนี่ยให้คุณแบบเหมือนดูแหละเหมือนธุรกิจน้ำดำนี่ยี่ห้อหนึ่งนี่ยี่ห้อหนึ่งนี่ยี่ห้อหนึ่งแล้วเราเข้ามาดูว่ามีการกระจายการขายดีของแต่ละสินค้าความหมายคือถ้าเข้ามาเนี่ยเลขแรงน้อยทั้งนั้นเลยนะครับชิ้นนี้ก็200 1,000 2,000 แปลว่ามีการขายดีมีการหมุนเวียนของสินค้าที่ดีและพอเราเห็นปุ๊บเราค่อยมาวิเคราะห์ต่อว่าอันนี้คือถุงขยะเราก็มานั่งคิดถุงขยะเราต้องใช้ทุกวันไหมพอใช้แล้วหมดเราต้องซื้อซ้ำไหมคิดภาพเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นสินค้าที่ซื้อบ่อยมากๆพอสินค้าที่อะไรที่มันซื้อต้องซื้อบ่อยคนนั้นก็ยี่ห้อนี้คนนี้ก็ยี่ห้อนี้เขาก็คละในการขายดีกันไปหลายๆยี่ห้อเนี่ยถือว่าขายดีมากๆแล้วถ้าตามสถิติผมนะครับไม่เกิน 40,000 ถือว่าโอเคชิ้นนี้ 20,000 ก็ยังโอเคแล้วนี่เราเลื่อนมายังไม่ทะลุ 40,000 เลยแต่มาดูอะไรนะครับพอผมอ่ะนิดนึงก่อนเราดูทัชแบ็กก่อนเสร็จแล้วเราเอาคีย์เวิร์ดทัชแบ็กเนี่ยมาเซิร์ชใน Keyword Planner นะครับใน Google AdWords นะครับ Keyword Planner ถ้าสินค้ามันขายดีแปลว่าความต้องการการค้นหาต้องสูงคุณดูนะครับมีการเสิร์ชเนี่ยและนี่คือดูย้อนหลังตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาในธุรกิจทัชแบ็กมีคนเสิร์ชถึงในช่วงล่าสุดนะครับก็คือจุดสูงสุดเลยก็คือเดือนไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเองเดือนกรกฎาคม 397,000 400,000และ4ปีที่แล้วครับมีคนหาหลักแสนคนเองธุรกิจตัวนี้มีคนหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นคืออะไรครับกราฟของ Google จะทำให้เรารู้ว่าอนาคตเราจะเดาได้ยังไงว่าธุรกิจนี้จะเป็นขาขึ้นขาลงถ้าเราจะกระโดดเข้าไปในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเราก็อยากให้ธุรกิจนี้มีการเจริญเติบโตไหมครับจากเห็นกราฟแบบนี้แล้วคุณเดาได้ไหมว่าปี2021ปี2022กราฟจะเป็นอย่างไรในเมื่อ4ปีที่ผ่านมามันเป็นเช่นนี้และด้วยความที่สินค้าขายดีแรงดีใช่ไหมครับคนหาถึง 400,000 แล้วคุณดูอะไรนะเราจะไปเปรียบเทียบกับสินค้าบางตัวเช่นคุณจำแรงไว้นะแรงนี้หลักร้อยหลักพันเองนะเราจะมาดูธุรกิจอีกตัวนึงนะครับกางเกงเลที่หลายๆคนบอกฉันน่าทำดีกว่าขายเก่งๆเลยดีกว่าของไทยแต่เรามาดูแรงหน่อยครับ300,000 100,000อันนี้40,000แต่จริงๆก็คือหลุดนะหลุดมา300นี่ก็45,000หลุดมา 5,000 คุณลองดูเลขดิการจัดอันดับมันต่างจากถุงขยะไหมนี่คุณดูเลย25,000อันนี้โอเค70,000ไม่โอเค300,000ไม่โอเค200,00022,000โอเคแต่ถ้าเราดูเลขโดยรวมแล้วถ้าเทียบกับถุงขยะแล้วคนละเรื่องไหมเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้การหมุนเวียนการขายไม่ดีเท่าถุงขยะและคุณดูอะไรครับจากกราฟสถิติก็ไม่ใช่เรื่องโกหกครับพอเราเอาคีย์เวิร์ด Thai Fisherman Paint ไปวิเคราะห์ที่กราฟคีย์เวิร์ด Planner สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าธุรกิจขายไม่ดีเท่าคนหาก็ต้องเป็นไงด้วยอ่ะพีคสุดประมาณ 11,000 เห็นไหมในถุงขยะพีคสุดเมื่อกี้ 400,000 307,000 309,000แต่ความต้องการใน Google มีคนเสิร์ชกางเกงเลประมาณ 10,000
คนหา10,000กับคนหา3-4 แสนมันต่างกันไหมเพราะฉะนั้นแรงกิ้งมันก็ต่างกันแต่แนวโน้มของทั้งสองตัวมันคล้ายกันคุณเห็นอะไรไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าด้วยแรงกิ้งเอ่ยแล้วก็แต่อย่างน้อยอ่ะเราดูธุรกิจเก่งๆเลยนะดูนะมันไม่โตมันจะมีจุดพีคเดือนกรกฎาคมกุมภาพันธ์เห็นไหมจุดพีคแต่พอเทียบอ่ะกรกฎาคมปี2017ก็11,000กรกฎาคม2018ลงมาหน่อย9,700ธุรกิจนี้ลูกค้าโตไหมล่ะเป็นธุรกิจที่ลูกค้าอยู่ประมาณเนี้ย10,000แล้วดู4ปีย้อนหลังมันไม่โตแต่อันน่ะมันมีกลุ่มแหละแต่ถามว่าเราทำได้ไหมทำได้แต่ถามว่าการหมุนเวียนการออกของสินค้ามันจะดีเท่าธุรกิจถุงขยะไหมทุกคนถามหมดว่าสินค้าอะไรขายดีถ้าคุณจะเอาในแง่ของความต้องการการขายได้บอกเลยว่าถุงขยะชนะกางเกงเลยชัดเจนไหมครับด้วยแง่ของแรงกิ้งและกราฟลองมาดูอันอีกอันหนึ่งทูธเพจไอ้นี่ใช้ทุกวันไหมต้องแปรงทุกวันไหมหรือทูธเพจนี่แหละต้องแปรงทุกวันไหมมาดูแรงกิ้งหน่อยใน Amazon 70 100 200 130ต่ำไหมครับบ้านเราก็มีเป็นยาสีฟันที่เราสามารถเอามาทำแบรนด์ได้ไหมอาจจะเป็นแบบไม่ต้องแปรงก็ได้เป็นแบบถูๆก็มีไหมแต่ดูแรงดิ400 600 300เห็นไหมโหเลขดีมากเพราะฉะนั้นถ้าดูตามแรงอย่างนี้แล้วบอกได้เลยว่าถ้าเอามาเสิร์ชคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์คุณพอจะเดาได้ไหมว่าเลขมันจะเป็นยังไงดูสิถ้าดูตามกราฟอีกนะครับดูนะจุดพีคของปี2017อ่ะ1 ล้านจุดพีค1,400,000มันโตขึ้นไหมเนี่ยระหว่างทางถ้าเราดูครับมันก็เป็นขาขึ้นและคนหาถึง1 ล้านคนแล้วสูงสุด1,400,000เพราะคุณดูไปแรงไปดูแรงใน Amazon เนี่ยมันก็ไปด้วยกันปะเห็นไหมพอเลขแรงน้อยเราเดาได้เลยว่าในปริมาณการค้นหาคนต้องเป็นยังไงและถ้ากราฟเป็นอย่างนี้ถามว่าปี2021ปี2022ธุรกิจนี้เขาจะโตเป็นล้าน5ล้าน6มั้ยในเมื่อปี2017เนี่ยเอาสูงสุดเลย1ล้านปี2020 1,400,000การที่เราได้วิเคราะห์อย่างนี้ก่อนที่เราจะเริ่มหาธุรกิจลงทุนประเด็นก็คือคุณสามารถคัดกรองได้เลยว่าเรามีเงินจำกัดสมมติเรามีเงิน 50,000 บาทแต่ 50,000 บาทมันก็ไม่สามารถลงได้ทุกธุรกิจที่เราอยากทำแต่เราสามารถเป็นผู้เลือกได้ว่าธุรกิจไหนความต้องการของคนสูงความต้องการของคนหนึ่งก็คือคนมาเสิร์ชที่หน้า Googleคุณคิดตัวเองอ่ะเวลาคุณเสิร์ชหน้า Google คุณต้องการไหมหรือ2คนมาซื้อที่หน้า Amazon พอมีคนมาซื้อที่หน้า Amazon มันก็คือต้องการนั่นแหละมันถึงซื้อแล้วถ้ายิ่งต้องการเยอะซื้อเยอะแรงกิ้งมันก็เข้าใกล้เลข1ไปทุกทีแปลว่าธุรกิจนี้ความต้องการเป็นยังไงสูงมากถูกไหมครับและเครื่องมือคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์เนี่ยจะทำให้คุณมั่นใจในการลงทุนว่าธุรกิจนี้เป็นขาขึ้นขาลงดูย้อนหลังแล้วกราฟเป็นยังไงแล้วไม่พอครับคุณดูอะไรมันสามารถบอกได้อีกว่าบางทีเราไม่ได้อยู่อเมริกาเราไม่รู้หรอกแต่มันสามารถบอกได้ว่าธุรกิจนี้มันจะพีคเดือนไหนไอ้นี่คือที่พูลสกิมเมอร์คืออะไรบางคนไม่รู้นะครับไปดูพูลสกิมเมอร์คืออะไรนี่ก็คือที่ตักขยะในสระว่ายน้ำครับแต่นี้แบบปีแบบเครื่องยนต์ก็มีนะไปเรื่อยๆนะครับหรือเรากวาดเองก็มีอ่ะแต่เนี้ยจริงๆเราก็พอเดาได้แต่สมมติเราไม่รู้เรื่องจริงๆว่าคนอเมริกาเป็นยังไงเขาบอกเลยครับว่าเขาขายดีในช่วงเดือนจูนมิถุนายนเพราะอะไรครับแล้วดูนะถ้าตามกราฟนี่โอ้โหจูน2020เป็นไงครับธุรกิจเป็นไงครับแปลกดีนะ1,700,000 200,000โตขึ้นหน่อยๆ200,001อันนี้203โตขึ้นนิดๆแต่ปี2020ก้าวกระโดดถึง400,000หนึ่งคุณรู้แล้วว่ามันเติบโตและสองครับ
ในบางธุรกิจเนี่ยด้วยการที่เราทำ Amazon FBA ถ้าเรารู้กราฟอย่างเงี้ยบอกเลยครับว่าสมมติถ้าเราขายธุรกิจนี้นะในเดือนจูนนะครับก่อนจูนเนี่ยประมาณเริ่ม2เดือนก่อนจูนเนี่ยเราต้องเตรียมสินค้าไปสต็อกแล้วครับเพราะเดี๋ยวออเดอร์จะเทน้ำเทท่ามันทำให้เรารู้ด้วยว่าธุรกิจนี้พีคเดือนไหนโดยที่เราไม่ต้องอยู่อเมริกาเราไม่ต้องรู้พฤติกรรมคนอยู่อเมริกาเลยเราสามารถศึกษาจากจำนวนคนค้นหานี่แหละแล้วเราค่อยมาแสดงพฤติกรรมว่าอ๋อมันคือธุรกิจหน้าร้อนอเมริกาเนี่ยหน้าร้อนคือจูนพอหน้าร้อนเขาต้องไปสระว่ายน้ำใช่ไหมอ๋อพอต้องทำความสะอาดสระว่ายน้ำพลาสติกอันเก่ามันเก่าแล้วมันถึงหักเราค่อยมาย้อนหาเหตุผลได้ว่าเพราะอะไรมันถึงขายดีแต่ถามว่าถ้าเราไม่รู้กราฟแบบนี้บอกเลยว่าคุณบางทีคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าเออไอ้นี่มันขายดีช่วงไหนเพราะมันมีบางธุรกิจที่มันจะพีคเป็นเดือนๆอย่างบ้านเราก็ปืนฉีดน้ำอย่างเงี้ยเราก็หาเหตุผลได้ว่ามันคือสงกรานต์คนถึงซื้อถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับผมบอกเลยว่าเครื่องมืออย่าง Keyword Planner ของ Google มีประโยชน์มากๆในการทำธุรกิจแล้ววันนี้ถ้าเกิดคุณขายของไทยคุณสามารถเปลี่ยนเป็น Thailand เป็นภาษาไทยวิเคราะห์สิ่งที่คุณอยากขายใน Lazada ใน Facebook ผมจะไม่พูด Shopee นะเพราะ Shopee กำไรมันน้อยไปนิดนึงคุณสามารถบอกได้เลยว่าสินค้าที่คุณกำลังจะขายอ่ะกลุ่มลูกค้ามันมากน้อยแค่ไหนมีโอกาสประสบความสำเร็จไหมโดยที่คุณยังไม่ต้องลงทุนอะไรเลยถ้าคุณมีเครื่องมือ Keyword Planner นี่คือความสำคัญนะครับของ Keyword Planner มันเหมือนคุณมีที่ปรึกษาทางการลงทุนแล้วคุณจะจับสินค้าได้ดีขึ้นและเครื่องมือนี้อยู่ในโปรโมชั่นคอร์สเรียนของโอ๊ตออนไลน์ซึ่งคุณชำระครั้งเดียวคุณจะได้โปรสุดคุ้มตัวนี้นะครับขำๆผมต้องโฆษณา Google วันละ100ตีไปปีนึง 36,500 ที่ผมต้องเสียโฆษณา Google แต่วันนี้ครับเฉพาะวันที่5ตุลาคมผมมีโปรพิเศษเรียน eBay Amazon ควบปกติแถมเครื่องมือซึ่งจะมี Keyword Planner อยู่ในนี้20เดือนรับเฉพาะ3ท่านเท่านั้นเอาไปเลยครับ5ปี60เดือนผมเสียเครื่องมือตัวนี้เอาง่ายๆผมต้องโฆษณา Google ปีละ 36,500 2ปี 70,000 นี่ยังไม่รวม Jungle Scoutไม่รวมเครื่องมืออื่นๆนะครับเอาแค่ Keyword Planner ผมเสีย5ปีเกือบแสนแต่คุณลงคอร์สเรียนจับมือทำด้วยคุณได้เครื่องมืออื่นๆบวก Keyword Planner 60เดือนสามารถวิเคราะห์ธุรกิจโลกออนไลน์ในเมืองไทยวิเคราะห์ธุรกิจตลาด Amazon ที่อเมริกาสุดคุ้มและพิเศษอีกคนที่เรียน Amazon แล้วแถมแค่3เดือนวันนี้คุณอัปเกรดอีก 6,000 ก็คือ 12,000 คุณก็จะได้เครื่องมือรวมทั้งหมดนะของเก่าด้วยนะครับแต่ของเก่าคุณได้3เดือนใช่ไหมคุณก็ได้เพิ่มอีก57เดือนในราคาเพิ่มอีก 6,000 บาทแถมคอร์สเรียน eBay บวกเครื่องมือ eBay อีก60เดือนตัวนี้3ท่านเท่านั้นในวันที่5ตุลาคม2563สนใจรีบติดต่อนะครับตอนนี้มีเพื่อนลงมาแล้ว1ท่านก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับที่ @line @oldonline คลิปนี้ก็มายั่วแค่นี้แล้วครับหากใครสนใจรีบติดต่อมาได้ครับ